ขับย้อนสอนพุ่งชนรถของน้องเยาวชน2คนนี้จนเจ็บสาหัสคนหนึ่งถึงขั้นสมองร้าวเลยนะคะแต่ปรากฏว่าชนแล้วหนีไม่กลับมารับผิดชอบค่ะอะไรชนหนีไปเลยอ่ะหนีไปแล้วค่ะให้ดูอีกรอบนึงอันนี้เป็นภาพที่ได้มาจากกล้องติดหน้ารถพลเมืองดีนะครับคือจะสังเกตว่าคนที่ขับเก๋งเนี่ยย้อนสอนมาแล้วก็ใส่เข้ามาปกติมาทางตรงปกติเลยมาได้ยังไงอ่ะมายังไงแล้วพอชนเสร็จเนี่ยโอ้โหจอดลงมาดูสักนิดเถอะค่ะไปเลยอะค่ะหนีไปหลักฐานเนี่ยณตอนนี้มีเท่านี้ค่ะแล้วยังตามตัวผู้ก่อเหตุไม่ได้เลยเด็กๆ2คนเนี่ยขี่รถกันมาคนละคันเนี่ยเจ็บหนักเลยนะคะน้องคนแรกชื่อน้องปรมินอายุ15ปีฟันหน้าหักปากฉีกเย็บไป5เข็มหัวเข่าตอนนี้ยังลงน้ำหนักไม่ได้เลยค่ะอีกคนน้องศักดิ์วิกรานอายุ16ปีนะคะกระดูกต้นขาหักสมองร้าวเลือดออกจากตาขวาหางคิ้วแตกเย็บไป4เข็มคุณหมอเพิ่งให้ออกจากโรงพยาบาลมาได้2วันเองค่ะเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองขอนแก่นคืนวันที่23เมษายนที่ผ่านมานะคะทีนี้คนขับรถเก๋งรายนี้ค่ะคุณผู้ชมขับรถหนีไปหน้าตาเฉยเลยผ่านมา2สัปดาห์เนี่ยนะคะตอนนี้ยังไม่รู้ว่าผู้ก่อเหตุเป็นใครพี่สาวของน้องปรมินบอกว่าครอบครัวก็ตามหาภาพมาเต็มที่เลยเนี่ยได้มาเพียงเท่านี้และอยากจะฝากตำรวจช่วยตามตัวคนขับรถเก๋งมารับผิดชอบด้วยทั้งค่ารักษาทั้งค่าซ่อมรถและอยากฝากพลเมืองดีใครมีเบาะแสแจ้งมาได้เลยนะคะตอนนี้สงสารน้องมากคือใกล้จะเปิดเทอมแล้วแต่ก็ยังต้องรักษาตัวอีกยาวเลยค่ะการกระทำที่คุณทำอ่ะมันใจดำมากคืออยากให้มาดูใจแบบเด็กเนาะเราทำผิดเราชนเขาเนี่ยค่ะอยากให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมเนาะอันนี้ทั้งหนีสองแล้วไม่ลงมาดูเลยสามกลับไปทางเดิมแล้วก็เห็นเหตุการณ์แต่ไม่คิดที่จะลงมาช่วยหรือมาดูหรือมาถามว่าเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่ทางครอบครัวของคนเจ็บเขาใช้เลยเขาบอกว่าคุณใจดำไม่รับผิดชอบเลยแล้วคุณหนีไปนะคะแล้วณตอนนี้นี่ต้องถามทางสภ.บ้านเป็ดนะคะว่าคืบหน้าถึงไหนนะคะเนื่องจากว่าหลักฐานทั้งหมดที่เราเอามาเปิดเนี่ยนะอันนี้คือต้องบอกว่าทางผู้เสียหายเขาบอกเขาหามาเองนะคะก็หามาได้เท่านี้กำลังของชาวบ้านที่เขาจะหาเนี่ยแล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดที่ครอบครัวผู้บาดเจ็บเขาไปหามารถลักษณะนี้แบบนี้ถ้าใครอยู่ในจุดเกิดเหตุหรือว่าอยู่ในช่วงเวลานั้นพอดีพอจะมีภาพในคุณผู้ชมช่วงเวลาประมาณสัก3ทุ่ม44นาทีของวันที่23เมษายน67พื้นที่เขาหน่อยนะพื้นที่นะจุดกลับรถหน้าหมู่บ้านศรีวลีตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองขอนแก่นใครพอจะมีเบาะแสของรถคันนี้คนขับรถคันนี้ช่วยกันแจ้งมาที่สภ.บ้านเป็ดได้เลยนะคะฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย2สัปดาห์แล้วกลับมารับผิดชอบด้วยค่ะ